นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จะเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์กู้ซื้อบ้านล้านหลังเฟส2โดยจะปรับเงื่อนไขการปล่อยกู้ให้กู้ได้ยาวถึง40และ50ปีแต่ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าว่าการผ่อนชำระที่ยาวขึ้นค่างวดต่อเดือนจะถูกลงจากเดิม 3,800 บาทต่อเดือนแต่ก็จะทำให้ภาระหนี้โดยรวมเพิ่มมากขึ้นและผู้มีรายได้น้อยต้องหาผู้กู้ร่วมนอกจากนี้จะขยายวงเงินปล่อยสินเชื่อจากร้อยละ90ของราคาสินทรัพย์เพิ่มเป็นร้อยละ95ถึง100เฉพาะลูกค้าสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจขณะเดียวกันยังพิจารณาคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าร้อยละ3แต่จะให้เฉพาะผู้ที่จองสิทธิ์บ้านล้านหลังที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนค่ะ